นะครับที่จะรับผิดชอบหน้าที่การงานต่างๆที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปัญโญได้วางไว้ให้เพราะฉะนั้นวันนี้ครบรอบ10ปีสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV 999นะครับจะทอดพระป่ากับผมนะครับมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดสังฆทานดำเนินงานเผยแผ่พระศาสนาตามรอยครูบาอาจารย์รับใช้พระพุทธศาสนาก็ถือโอกาสนี้นะครับขอเป็นตัวแทนทุกคนนะครับชักชวนทุกคนให้ร่วมกันถวายกำลังใจให้กับครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้เรามีสถานที่ปฏิบัติธรรมทำให้มีสถานที่ทำบุญให้ร่มเย็นร่มลื่นสะดวกสบายอยู่ในขนาดนี้ก็เพราะว่าหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจรับใช้งานพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปัญโญเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะถวายกำลังใจของท่านด้วยการสวดมนต์ซึ่งเป็นบทที่พระพุทธเจ้าทรงชนะมารมาแล้วคือบทอิติปิโสมหากาและพาหุงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะอัญเชิญนะครับบทที่พระพุทธเจ้าเคยชนะมารมาถวายหลวงพ่อไพรินทร์เพื่อให้หลวงพ่อไพรินทร์ชนะหมู่มารอันเกิดจากการเข้าใจผิดขอให้มารทั้งหลายเข้าใจถูกและมีสัมมาทิฏฐินะครับเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาร่วมกันตลอดไปณบัดนี้ผมจะได้ร่วมกันถวายพรชัยมงคลแด่พระเดชพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนที่หลวงพ่อได้เสียสละรับผิดชอบหน้าที่การงานทุกอย่างนำพวกเราให้ได้สร้างบุญทานการกุศลสร้างสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรมจนพวกเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่มเย็นตลอดมาเกิดเหตุเพศภัยอันใดกับหลวงพ่อพวกเราขออยู่เป็นกำลังใจและช่วยสานงานต่อตามรอยหลวงพ่อทุกอย่างณบัดนี้จะได้สวดมนต์เพื่อถวายเป็นกำลังใจกับหลวงพ่อนะโมตัสสะภะตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสัตตมรติสัทธาเทวมนุตสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตธัมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามี
โนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคะระเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนัยโยปาหุนัยโยทักขินัยโยอัญชลีกัลยาณโยอนุตตรบุญญาเขตังโลกัสสติพาหุงสหัสสมาภินิมิตัสสะวุฒันตังคีเมฆารังอุทิตโคระสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตวะมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมาคารานิมาราติเรกามาปิโยจิตตสัพพาราติงโครัมปนาราวกามาขามาทักทายักขังขันติสุทันตวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมังคารานินาราคิริงคาชาวาราอาติมัตตาภูตังทาวคิจากามาสานิวสุทารุนันตังเมตตามภูเสกวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตจัสสัมภวตุเตชัยมังคารานิโอกิตตคาคามติหัตถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุริมารวันตาอิทธิพิสังคตมโนชิตวะมุนินโทตันเตจะสามภวตุเตชัยมังคารานิกาตาวานกาธมุทรังอิวะกาปินิยาจินจายาทุกทวจนะชนะกายมัจเจสันเตนะโสมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสามภวตุเตชัยมังคารานิวิหายามติสัจจะกวาทะเกตุงวาทะพิโรปิตมนังอติอันทะพุทธะปัญญาปะทีปะชาริโตชิตตวะมุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมังคารานินันโทปนันทะพุชะคังวิพุทธังมหิตถิงโปเตนะเถระพุชะเขนะธัมมาปยันโตอิทธุปะเทสวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมังคารานิทุกขาหาทิฏฐิผู้ชะเขนะสุทธาทาหัดทังพัมมังวิสุทธิชุติมิทิภกาพิธานะยานากเทนวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมังคารานิเอตาปิพุทธชัยมังคารอัตถคาถาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมตันทิหิตตวานะเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอาทิคเมยยานโรสาปัญโยมหากรุณิโกนาโทหิตายัสสะภปานินังปุเรตวะ
ปารมีสัพพาปัตตุสัมโพธิมุตตมะเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชยมังคลังชยันตุโพธิยาโมเรสักยานังนันทิวัฒทโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเรอปาราชิตาบาลังเกสีเสปะทาวิโปคะเรอภิเสเกสัพพุทธานังอาบคาปัตตุปโมทติสุนาคัตตังสุมาครังสุปาพาตังสุหุทิตังสุขโนสุโมหุตตจะสุยิตทังพรหมจาริสุปัฏฐาคินังกายกรรมวาจากรรมังปัฏฐาคินังปัฏฐาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏฐาคินาปัฏฐาคินานิกัตตวานรพันตัตถิปัฏฐาคิเนภวตุสัพพมังคารารักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคารารักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตกล่าวตามผมนะครับพุทธังอารัธนานังธัมมังอารัธนานังสังฆังอารัธนานังเมตตาคุณังอรหังเมตตาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอกราบอาราธนาคุณพระศรีพระรัตนตรัยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขออนุภาพแห่งพระธรรมเจ้าขออนุภาพแห่งพระสงฆ์เจ้าและอำนาจความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ทั้งอำนาจความศักดิ์สิทธิ์แห่งพระอรหันตธาตุทุกๆพระองค์บารมีหลวงพ่อโตบารมีหลวงปู่สังวานเขมโกบารมีหลวงพ่อสนองกตปุญโญเทวานุภาพเราสัมมาเทวดาที่รักษาองค์หลวงพ่อโตที่รักษาวัดสังฆทานที่รักษาพระพุทธศาสนาอยู่และอำนาจบุญทานการกุศลคุณงามความดีที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้สะสมบำเพ็ญมาขอน้อมถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาบารมีธรรมะของหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนที่ได้เสียสละรับผิดชอบหน้าที่การงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดมาด้วยอำนาจด้วยอานุภาพที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้อาราธนาแล้ว
จงมาปกป้องคุ้มครองให้หลวงพ่อไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากหมู่มารทั้งหลา ย, าาลายอุปสรรคอันใดขอให้พินาศไปด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าอำนาจแห่งพระธรรมเจ้าอำนาจแห่งพระสังฆเจ้าและอำนาจแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงและบุญกุศลที่ข้าพเจ้าน้อมถวายนี้ด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุครับพวกเราทุกคนกราบหลวงพ่อ3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบกราบกราบครับพวกเราก็ได้ถวายกำลังใจด้วยการเจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วก็บุญกุศลที่เราทำทั้งหมดทั้งปวงก็ถวายท่านเป็นเครื่องคุ้มของท่านแล้วต่อไปนี้พวกเราจะยอมตายเพื่อท่านได้ไหมดังดังสาธุครับกล่าวนิมนต์หลวงพ่อครับใช่ไม่ยอมก็ตายหนีไม่พ้นหรอกยอมซะดีๆงั้นคนเราเกิดมาก็ไม่หนีความตายสุดท้ายที่สุดก็คือความตายแต่ตอนที่ก่อนจะตายนี่จะเอาอะไรกันไปใช่ไหมวันนี้ก็เป็นมงคลเป็นเลือกดีสว่างดีนะที่เรานั้นได้มาร่วมกันสร้างทานบารมีในทุกโอกาสที่เรามาเข้าวัดก็ถือว่าเรานั้นได้มาสร้างบารมีกันก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกนะบารมีทั้ง10ที่เรานั้นต้องสะสมไว้บารมีจะมีจะเกิดก็ต้องทำเองเมื่อจิตตั้งที่จะทำจิตน้อมไปกายก็น้อมวาจาก็น้อมสิ่งเหล่านั้นก็สำเร็จเมื่ออย่างวันนี้เป็นวันครบรอบ10ปีของการเผยแผ่ธรรมะของหลวงพ่อสนองทุกรูปแบบที่ท่านนั้นได้นำพาเราลูกศิษย์ลูกหาจะเป็นพระเป็นนักบวชเป็นอุบาสกอุบาสิกาโดยตรงหรือโดยทางอ้อมจะเป็นลูกศิษย์โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมก็แล้วแต่จะเป็นลูกศิษย์ที่ได้เคยพบปะได้เคยพูดคุยได้เคยสนองงานท่านหรือเพียงแต่ว่าได้รับฟังธรรมเทศนาจากท่านก็ถือว่าเรานั้นได้มาร่วมกันสร้างบารมีฉะนั้นบารมีจะเกิดมันก็ต้องมีมารนะโยมพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้ก็มีมารมารข้างนอกมารข้างในมารในใจของเราก็คือกิเลสที่มันคอยสกัดกั้นไม่ให้เรานั้นสร้างความดีกิเลสมันก็มีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมันมาหลายรูปแบบแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันกิเลสเราก็เสพกิเลสเราก็ไม่ได้สร้างบารมีกันฉะนั้นหลวงพ่อท่านทำไว้ให้พวกเราเพื่อสร้างบารมีต่อไปเราก็สานกันต่อไปในโยมต่อชนต่อชนนะรุ่นนี้หมดไปรุ่นนี้มาใหม่ฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นการเสริมบารมีอย่างโยมมาสวดชัยมงคลคาถาเนี่ยเราเจริญพระพุทธมนต์ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประเชิญมารมาทุกรูปแบบใช่ไหมมารจะมาในรูปแบบไหนท่านก็ใช้ความเมตตาใช้ขันติความอดทนใช้ความอนุเคราะห์ใช้ความวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นถ้าเราสวด
พระพุทธมนต์ทุกวันเนี่ยมนต์อันนี้ก็อยู่ในใจเราแล้วพ่อท่านเคยพูดเสมอว่าสถานที่ใดก็แล้วแต่ไม่ว่าเป็นวัดไม่ว่าเป็นสำนักไม่ว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติหรือบ้านก็แล้วแต่ถ้าบุคคลคนในบ้านคนในวัดคนในสำนักถ้าสวดมนต์ประพฤติปฏิบัติสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดลาภสักการะเราไม่หวังแต่เราก็ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลพลอยได้ยิ่งเราตั้งใจที่จะทำจิตของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลเทวดาเขาก็อยากได้บุญกับเราฉะนั้นเทวดาก็ภูมิสูงกว่ามนุษย์ไปหน่อยอย่างพวกเรารักษาศีลเจริญภาวนานี่แล้วก็ข้ามไปถึงภูมิเทวดานั้นเทวดาก็มีสองพวกมนุษย์ก็มีสองพวกใช่ไหมฮะเมื่อมีคนดีก็มีคนไม่ดีเมื่อมีเทวดาดีเทวดาไม่ดีก็มีนะเป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีคนเราเป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีนะอันนี้ก็แล้วแต่วาสนาบุญบารมีแต่เมื่อเขามีสติรู้เท่าทันจิตของตัวเองเขาก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจนะฉะนั้นเราต้องเร่งกันสร้างบารมีแล้วสำคัญที่สุดหลวงพ่อท่านสร้างมรดกทำไว้พวกเราสานต่อโดยสื่อก็เป็นความสะดวกความสบายสมัยก่อนทำไมพุทธกาลพุทธเจ้าบอกว่าให้เราพิกเวพิกุไปคนละทิศไปทางทิศท่านบอกด้วยให้ไปองค์เดียวให้ไปเผยแผ่ศาสนาให้กว้างให้กระจอนไกลไปที่สุดนั้นหลวงพ่อถนองท่านก็ดำรงตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยก่อนก็พาพระเดินธุดงค์ไปโปรดญาติโยมตามป่าตามเขาบางคนอยู่ในป่าลึกก็ไม่เคยได้เจอไม่เคยได้พบพระไม่มีวัดไม่เคยได้ทำบุญไม่เคยได้ใส่บาตรแต่เขาก็มีความเชื่อในเรื่องของเทวดาผีสางนางไม้เพราะเขานั้นยังเข้าไม่ถึงพระรัตนตรัยแต่เมื่อหลวงพ่อเข้าไปแล้วหลวงพ่อก็ไปสั่งไปสอนไปอบรมไปชี้แนะบางคนเขามีปัญญาที่สะสมไว้เขาก็เข้าใจแล้วหลังจากนั้นหลวงพ่อก็พิจารณาแล้วว่าถ้าเราไปหาญาติโยมมันต้องใช้เวลาใช้กำลังคือบุคคลใช้พระเราจะไปทั่วประเทศเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้หรอกในพรรษาเราก็ไปไหนไม่ได้เราก็ต้องอยู่จำวัดจำพรรษาแต่ละที่แต่ละที่ท่านก็เลยลำดีว่าจะนำเอาธรรมะไปสู่โยมยังไงก็ที่เริ่มการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการท่านไปเทศที่ต่างๆก็อาจมาเป็นเทปธรรมะแจกจ่ายแล้วก็พิมพ์เป็นหนังสือธรรมะเป็นหนังสือสวดมนต์แปลอย่างที่พวกเราแปลกันก็จะเข้าใจความหมายแล้วก็ท่านก็พัฒนาโดยไม่หยุดยั้งก็คิดว่าคนเหล่านี้ไม่มีเวลาที่จะเข้าวัดหรือมีเวลาแต่ก็เป็นข้ออ้างมีเวลาที่จะฟังธรรมแต่บอกว่าไม่มีเวลาฟังธรรมฉันก็เลยคิดว่าจะทำสื่อวิทยุออกไปก็ไปเช่าสถานีวิทยุอสมทนะออกจากวัดตีสองออกอากาศตั้งแต่ตีสี่ถึงเช้ามืดไปเช่าสถานีเขาสมัยก่อนนี้อสมทนี่จะไปได้ถึงขนาดพวกกะเหรี่ยงพวกแมวอยู่ไกลๆพาเราไปทุดงพอบอกว่ามาจากวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองโอ้ผมฟังหลวงพ่อประจำนั่งสมาธิสวดมนต์ประจำนับตั้งแต่นั้นมาการเผยแผ่ก็ก้าวหน้าเจริญไกลไปเรื่อยๆณปัจจุบันนี้วิทยุของเราก็กระจายเสียงออกไปแต่ปัญหาอุปสรรคของวิทยุคือด้านกฎหมายสมัยก่อนนี้ไม่มีข้อก
ำหนดกฎหมายแต่เมื่อมีกำหนดกฎหมายขึ้นมาแล้วสถานีวิทยุของหลวงพ่อสนองเองขึ้นข่าวของชาวพุทธสมัยก่อนนี้เสาอากาศ120กว่าเมตร130เมตรกำลังส่ง10กิโลวัตต์ไปทะลุทะลวงซอกไหนมุมไหนไปได้หมดญาติโยมไปไล่ไปนาไปสวนที่วิทยุธานินไปเครื่องนึงเปิดถางหญ้าไปทำงานบ้านไปฟังธรรมะฟังสวดมนต์วิทยุเปิดไว้ตั้งแต่เช้ายันเช้าไม่มีปิดเช้ามืดสวดมนต์ทำวัดเช้าสายก็มีการเดินจงกรมบ่ายก็มีสวดมนต์กลางวันเย็นก็มีสวดมนต์เย็นทำวัดเย็นแล้วณปัจจุบันนี้เราก็มีการสวดพระอภิธรรมถวายแด่หลวงพ่อสนองซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านเป็นผู้ก่อตั้งทั้งวิทยุและโทรทัศน์ทำไมเราต้องสวดท่านทุกวันทั้งๆที่ท่านจากพวกเราไปแล้ว6ปีแต่ความดีของท่านยังไม่เลือนหายไปจากใจของพวกเราฉะนั้นสิ่งที่ท่านตั้งไว้เราก็คิดว่าเป็นสมบัติของท่านก็เลยเอาวัดมาทำให้มีข้อวัดคือสวดอภิธรรมเป็นประจำเพราะท่านเป็นผู้ริเริ่มให้ญาติโยมนั้นได้น้อมระลึกนึกถึงบุญคุณของท่านจะได้ไม่ลืมกันฉะนั้นคนเราถ้าไม่มีการเตือนไม่มีการย้ำไม่มีการระลึกนึกถึงเนี่ยมันก็เป็นความเคยชินเหมือนพ่อแม่ของเราโยมใหม่ๆเมื่อเราเสียพ่อแม่ไปแล้วมันก็เกิดความอาลัยนะความว้าเหวว่าเราสูญเสียพ่อแม่ของเราไปเหมือนว่าเรานั้นอยู่โดดเดี่ยวพอนานไปนอนไปเราไม่เห็นกระดูกก็ไปลอยน้ำเอาไปฝังเอาไว้ในสถูปเอาไว้ในกำแพงไม่ได้ไว้ที่บ้านบางครั้งรูปก็ไม่มีบางครั้งก็ไว้ในห้องพระเราไม่มีโอกาสที่จะเห็นท่านความลืมหรือความเคยชินที่เคยมีอยู่มันก็จางหายไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าภารกิจการงานปัญหาของเรามันมีมากมายเราไม่มีเวลานึกถึงแต่เราทำทุกวันให้เราระลึกถึงว่าหลวงพ่อสนองยังอยู่กับเราความดีของท่านยังติดตาดึงใจธรรมะของท่านยังติดหูติดใจเราอยู่ตลอดทุกวินาทีเพราะอะไรวิทยุเราก็ได้ฟังทั้งวันทีวีเราก็เปิดทั้งวันมีเรื่องแต่สิ่งดีๆเท่านั้นเองไม่มีเรื่องที่เรามาทำให้เรานั้นขุ่นหมองเศร้าใจก็เลยคิดว่าจะสวดท่านไปเรื่อยๆเพราะท่านเป็นเจ้าของญาติโยมจะได้รู้ว่าอ๋อวิทยุโทรทัศน์ที่เกิดขึ้นได้เพราะบารมีของหลวงพ่อสนองแล้วบารมีของญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เป็นเจ้าของหลวงพ่อสนองไม่ได้เป็นเจ้าของท่านเป็นผู้ริเริ่มพวกเรานี่แหละที่เสียสละทุนทรัพย์จากน้ำเหงื่อแรงกายของเราที่เราเหน็ดเหนื่อยอดออมหาทรัพย์ได้มาเรามาสนับสนุนสื่อของสังฆทานในรูปแบบของวิทยุโทรทัศน์และสิ่งตีพิมพ์ทั้งหลายแหละเพื่อเผยแผ่ธรรมะให้กระจายไปเราก็เป็นผู้ที่สนับสนุนก็คือเรานั้นเป็นผู้ให้กำลังเราไม่ต้องลงแรงแต่เราลงสตังค์ใช่ไหมเพราะเรามีกำลังที่จะช่วยได้คนเล็กคนน้อยทุกวันนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์อยู่ได้ก็เพราะญาติโยมทุกคนทุกท่านเราไม่มีสปอนเซอร์ใหญ่ๆเราไม่มีคนบริจาคมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแต่ทำไมของเราอยู่ได้ทั้งที่เรามีค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งเป็นล้านค่าเช่าสถานีค่าเช่าสัญญาณค่าอินเทอร์เน็ตค่าพนักงานหลายสิ่งหลายอย่างมีค่าใช้จ่ายมีค่าโสหุ้ยมีค่าเสื่อมมีค่าซ่อมยิ่งวิทยุนี้รายจ่ายมากโทรทัศน์ก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่เราก็ต้องรักษาไว้ซึ่งมรดกที่หลวงพ่อท่านภูมิใจท่านพูดว่าท่านตายก็ตายตาหลับเพราะสิ่งที่ท่านตั้งใจไว้เป็นมรดกให้พวกเราลูกหลาน
บำรุงรักษาไว้เพื่อสร้างบารมีกันสำเร็จแล้วท่านไม่ห่วงแล้วฉะนั้นเราก็ต้องสนองคุณท่านรักษามรดกที่ท่านเสียสละกำลังกายกำลังใจนำพาญาติโยมเตือนสติเตือนใจให้ว่าเรานั้นต้องรักษาสมบัติของพุทธศาสนาไว้เราต้องดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาไม่ให้สูญสลายไปจากจิตใจของพวกเราก็นี่แหละวัดก็เลยไปเกิดในบ้านอยู่ในบ้านเราก็ไม่ต้องเสียกำลังพระที่จะต้องเดินไปเทศนาไม่ต้องแล้วเราก็มีกิจกรรมครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมญาติโยมก็ไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์สายป่าสายปฏิบัติเราก็เปิดวิทยุถ้าเราอยากจะเห็นภาพแล้วก็เปิดทีวีแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็เปิดแต่วิทยุถ้านั่งดูทีวีมันก็ทำงานอะไรไม่ได้หรือว่าทำงานได้แต่ไม่เห็นภาพก็ถือว่าธรรมะได้ซึมซาบเข้าไปสู่จิตใจของเราทุกวันทุกวันทุกวันแล้วถามว่าจิตใจของเรานั้นมันจะพัฒนาไหมมันจะเปลี่ยนแปลงไหมมันจะดีขึ้นไหมเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเพราะอะไรเพราะเรานั้นได้ฟังได้เห็นแต่สิ่งที่ดีๆได้ยินก็เป็นบุญหูนะได้เห็นก็เป็นบุญตาได้พิจารณาตามความเป็นจริงก็เป็นบุญใจแล้วถามว่าบุญเราไม่เอานี่ไงเราจะเอาแต่บาปเหรอบาปไม่มีใครเอาแต่ถามว่าไม่เอาจะเอาไปไว้ไหนมันก็อยู่ด้วยกันแต่เราก็ต้องเลือกเหมือนความสุขกับความทุกข์เนี่ยโยมบอกว่าต้องการความสุขแล้วถามว่าทุกข์เอาไปไหนที่ไหนมีสุขที่นั่นมีทุกข์ทั้งนั้นแหละโยมที่ไหนมีบุญตรงนั้นก็มีบาปเหมือนว่าสังฆทานเนี่ยเป็นแหล่งบุญแต่ก็เป็นแหล่งบาปโยมเถียงไหมวะมาเพราะอะไรเพราะเราไม่เกรงกลัวในสิ่งที่กระทำแล้วเป็นบาปเข้ามาวัดมาขโมยของวัดมาเอาของวัดไปเข้ามาแล้วรับศีลแล้วก็ไม่ทำตามข้อห้ามที่เราสมาทานศีลไปเข้ามาแล้วก็อิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทแล้วถามว่าอันนี้คือบาปหรือบุญแต่ถ้าเราเข้ามาแล้วมาประพฤติมาปฏิบัติสงบกายวาจาใจของเราสำรวมกายวาจาใจของเรายิ่งเป็นวันพระวันธรรมสวนะเราให้ทานเราเสียสละทรัพย์สินเงินทองที่เราหาได้มาเพื่อสั่งสมไว้เป็นเสบียงในภายภาคหน้าเรารักษาศีลเพื่ออะไรเพื่อให้กายวาจาของเรามันสวยงามเราภาวนาเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญาในการที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่น้อยนิดให้มันเกิดเป็นบุญให้มากที่สุดเพราะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยโยมมันเป็นของเราทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราจะมีสติจะมีปัญญาเลือกบุญอย่างไรล่ะบุญภายนอกบุญภายในเลือกได้ทั้งนั้นโยมแต่มาเชื่อได้ทุกคนเข้าวัดเป็นคนที่แสวงบุญแต่เมื่อมาแสวงบุญแล้วบางครั้งหักห้ามใจตัวเองไม่ได้นะสู้กับกิเลสไม่ได้เกิดความละโมบโลภมากนะอยากได้ของเขาประจําแอบแฝงมาในรูปของนักบวชพอเพื่อนเผลอก็ขโมยของขโมยโทรศัพท์ขโมยทรัพย์สินนะปรากฏอยู่ประจำโยมแค่รองเท้าก็ยังอยากได้เลยคิดดูสิอันนี้มาวัดเพื่อจะมาเอาบาปไม่ได้มาเอาบุญนะดังนั้นมาวัดเอาบุญแต่จะติดบาปไปด้วยโยมต้องกันกรองนะต้องพิจารณานะไม่ใช่ฉันมาบวชฉันมารักษาศีลแล้วฉันจะได้บุญทุกคนไม่ใช่นะบาปทางกายทางวาจาทางใจสามอย่างเนี่ยโยมระวังให้ดีพระก็เตือนสติว่าอย่าขาดสตินะทำอะไรให้มีหิริโอตปะความเกรงกลัวความละอายต่อบาปคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้ไหมเราก็รู้อยู่ในจิตใจของเราแล้วเราจะ
มีความลับได้อย่างไรไม่มีความลับนี้ไม่มีในโลกความลับนี้อย่างน้อยคนที่กระทำนั้นรู้ว่าตัวเองกระทำอะไรดีหรือชั่วฉะนั้นจะทำความดีหรือไม่ดีไม่ต้องให้ใครสรรเสริญนะเทวดาเขาเห็นเขาก็ไม่มาแสดงให้รู้ด้วยว่าดีหรือไม่ดีแต่ตัวของเราเองรู้ดีที่สุดว่าอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีอะไรควรที่จะเอาไปอะไรควรที่จะละเอาไว้นั้นสังขารร่างกายของเราเนี่ยมันก็อยู่แค่โลกเราโยมเราก็ต้องละเราก็ต้องทิ้งไปทุกคนแล้วแหละแต่ถามว่าละสังขารไปแล้วจิตวิญญาณเนี่ยมันอะไรไปสัญญาความจำได้ไหมรู้จำได้ไหมว่าเคยทำบุญเคยทำทานมากน้อยขนาดไหนมีบุญอยู่เต็มหัวใจขนาดไหนใจของเราเตรียมล้นปีไปด้วยบุญกุศลใจของเรานั้นมีปีติในการที่จะสร้างสมบุญหรือเปล่าฟังเทศฟังธรรมเรามีปีติในธรรมนั้นหรือเปล่าเรามีความตั้งใจตั้งจิตน้อมคำสอนเอามาโอวัณณิโกเข้าหาตัวเองหรือเปล่าปรับปรุงแก้ไขตัวเองหรือเปล่าอันนี้สำคัญที่สุดดูตัวเองอย่าดูคนอื่นอย่าส่งจิตออกไปสู่ภายนอกจิตที่ส่งไปภายนอกจะทำให้เกิดทุกข์ดังนั้นต้องปิดทวารทั้งหมดเมื่อมาวัดแล้วต้องปิดทวารหูตาจมูกกายใจปิดไม่ต้องคือพูดง่ายๆไม่ให้สิ่งภายนอกเข้ามาไม่ต้อนรับแขกแขกที่ไม่เชิญแขกที่ไม่นัดก็ไม่ต้องมานัดแล้วก็ไม่ต้องมาเพราะว่าแขกเหล่านั้นมันทำให้เรานั้นเสื่อมแต่ถ้ามาแล้วทำให้จิตใจของเรานั้นดีขึ้นจากที่เป็นอยู่เราก็เอาสิ่งนั้นเข้ามานะฟังเทศด้วยการมีสติฟังธรรมด้วยการมีสติแล้วก็มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นไม่ใช่ว่ากายอยู่ตรงนี้จิตไปอยู่ไหนล่ะโยมถามหาจิตตัวเองดิถามหาใจตัวเองดินั่งอยู่ตรงนี้หลับตาดื่มตาเห็นกายตัวเองไหมเห็นใจตัวเองไหมเห็นลมหายใจของตัวเองหรือเปล่าถ้าไม่เห็นถามว่าใจเราเห็นอะไรใจเราไปผูกพันกับอะไรถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักว่างไม่รู้จักเว้นโยมก็แบกความทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกเพราะสังขารก็พอทนทุกข์ใจก็ยิ่งอดทนได้ยากไม่มีอะไรจะรักษาใจของเราได้หรอกนอกจากธรรมโอสถขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะก็คือสิ่งที่เราเห็นอยู่กันประจำนี่แหละสิ่งที่มีอยู่เป็นประจำสิ่งที่เราเป็นอยู่บันประจำนี่แหละธรรมะความอะไรแหละความสุขความทุกข์ความไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนความที่เราพอใจความที่เราไม่พอใจสมหวังผิดหวังหัวเราะร้องไห้ถามว่าทุกคนมีไหมสูญเสียผู้ที่รักเรามีไหมสิ่งที่เราหวงสิ่งที่เราห่วงมันสูญหายไปมันตายจากเราไปมันสูญไปสิ้นไปเราใจเราเป็นยังไงใจเราเป็นทุกข์ไหมถ้าใจเราไม่เป็นทุกข์ใจเราวางได้ก็ถือว่าเรานั้นรู้ธรรมะก็คือความเป็นธรรมดาและเป็นธรรมชาติทั้งนั้นแหละนะเกิดแก่เจ็บตายหัวเราะร้องไห้สุขทุกข์นี่มันเป็นธรรมะมันไม่ใช่ว่าสูงส่งหรือว่าไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวเรามันอยู่กับเราทั้งนั้นแหละโยมแต่เราจะพิจารณาหรือเปล่าก็อยู่ที่ใจเราทำให้มันว่างเมื่อว่างแล้วมันก็วางว่างวางแล้วเหมือนเกิดอะไรเกิดความสว่างไงสว่างที่ไหนล่ะสว่างในจิตใจของเราที่มันมืดบอดที่มันมองอะไรคิดอะไรมันไม่เห็นทางไม่มีมรรคาที่จะเดินไปแล้วเมื่อเรามีครูบาอาจารย์ที่ท่านพยายามยัดเยียดบางคนนี่ก็ไม่ตั้งใจฟังภรรยาฟังภรรยาดูแต่สามีไม่สนใจบางทีก็บ่นเปิดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยเราก็ต้องอาศัยความอดทนเปิดมันทุกวันนะเปิดไปเปิดไปเปิดไปคนเราน่ะสักวันหนึ่งความดีมันต้องเข้าไปทราบซึ้งซึมทราบเพราะว่ามนุษย์เกิดมาใช่ว่าจะเลวร้ายไปทุกคนไม่ใช่แต่ที่เลวร้ายเพราะอะไรเพราะหักห้ามจิตใจตัวเองไม่ไหวเป็นคนที่จิตอ่อนนะไ
พยายามที่จะหักห้ามใจอะไรพาไปก็ไปโดยที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาดังนั้นความเชื่อของเราเนี่ยทุกคนมีความเชื่อแต่ถามความเชื่อของเรานั้นมันประกอบด้วยปัญญาหรือเปล่าเชื่อในสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์เชื่อได้แต่ถามว่ามันเป็นสารณะของเราได้ไหมมันเป็นที่พึ่งของเราได้ไหมอะไรเป็นสารณะของเราล่ะพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวันแล้วใจเราเป็นผู้รู้ไงพุทธะเป็นผู้รู้แล้วยิ่งเราศึกษาธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอริยสัจสี่ทุกเราเรียนรู้หรือยังสมุทัยเหตุแห่งทุกเรียนรู้หรือยังนิโรธคือความดับความสว่างสวัยแห่งความรู้เป็นจริงของทุกมรรคาปฏิปทามรรคมีองค์8ทางเดินที่จะไปสู่สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเราเรียนรู้กันหรือยังถ้ายังไม่เรียนรู้ก็ต้องเริ่มต้นไม่ต้องไปอ่านตำรับตำราเรียนรู้เรื่องกายใจของเราแค่นี้ก่อนอาศัยความสงบสมถกรรมฐานให้เกิดความสงบใจซะก่อนถ้าใจสงบแล้วสิ่งทั้งหลายแหล่มันก็จะเข้ามาสู่จิตใจเพราะใจของเราว่างแล้วใจของเรานั้นชำระล้างแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าใจเรายังไม่ล้างให้สะอาดนะจะเอาอะไรดีๆเข้าไปมันก็แปะเปื้อนนะฉะนั้นเมื่อเรามาวัดแล้วเราก็ต้องเลือกแล้วเราก็ต้องตั้งสติให้มั่นๆนะเพราะวัดนั้นมันรวมเผ่านะมันรวมชนเป็นที่รวมของชนทั้งที่ขัดเกลาแล้วทั้งที่ยังไม่ขัดเกลาทั้งที่ยังมีกิเลสและไม่มีกิเลสเราก็เลือกเราก็ต้องปิดหูปิดตาของเราไม่ต้องส่งจิตออกไปภายนอกสิ่งที่ดีเห็นแล้วก็เฉยไม่ดีก็เฉยแต่เราเอาสิ่งที่ดีคืออะไรให้เรามีสติเท่านั้นเองฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมกันสร้างทานบารมีมาสนับสนุนสิ่งที่หลวงพ่อสนองท่านทำไว้เรื่องของสถานีโทรทัศน์ที่ทุกคนทุกท่านก็ได้ติดตามแม้กระทั่งอาตมาไปในที่ต่างๆเขาก็จะทราบว่ามาจากวัดสังฆทานถามว่ารู้ได้ไงเห็นออกทีวีแม้ตามวัดต่างๆครูบาอาจารย์ท่านก็ติดตามวัดสังฆทานมาโดยตลอดเพราะว่าวัดสังฆทานนั้นมีสิ่งดีๆนำเสนอเป็นวัดที่ไม่มอมเมาจิตใจของคนด้วยเครื่องวัตถุสิ่งของนะแต่เราเลี้ยงจิตใจของคนด้วยธรรมะอันบริสุทธิ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้านั้นท่านได้พิสูจน์แล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็ได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราที่อื่นเป็นที่พึ่งของเราไม่มีแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตลอดไปตลอดชีวิตจนตราบเท่าชีวิตเราจะหาไม่จนตราบเท่าลมหายใจของเราจะหมดไปสิ้นไปเราจะยึดถือคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดไปที่อื่นพึ่งไม่ได้สิ่งเหล่านี้พึ่งได้ด้วยปัญญาของพวกเราเองฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมกันแสดงพลังศรัทธามาระลึกนึกถึงคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองที่ได้ทำสื่อเผยแผ่ออกไปให้คนที่เขาไม่ได้รู้เขาได้รับรู้คนที่ก็ยังไม่ได้เห็นเขาได้เห็นคนที่ก็ยังไม่ลงมือปฏิบัติเขาได้ลงมือปฏิบัติอันนี้แหละโยมทรัพย์ของเราที่เรามาร่วมกันในวันนี้ก็จะเป็นอริยทรัพย์ภายในเป็นกำลังให้เรานั้นมีสติมีปัญญาในการที่จะรักษาจิตใจของเรานั้นให้ขาวบริสุทธิ์ให้เรานั้นละบาปบำเพ็ญบุญดังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ของเราหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตบุญโญที่ท่านมีเมตตาจิตให้พวกเรานั้นได้รู้จักเข้าถึงสัมมาอันแท้จริงด้วยการเผยแผ่ไปโดยสื่อขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันไปให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นจงมีอายุวันนะสุขะพละธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติป
รารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ประกอบไว้ด้วยธรรมในทำนองคลองธรรมขอให้สิ่งเหล่านั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุโมทามิตั้งนโมพร้อมกัน3จบเดี๋ยวถวายพระป่าเลยนะครับเทวดามาแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกุระจีวรานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสุกุระจีวรานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญสาธุครับใครยกเรือให้หลวงพ่อชักผ้านะครับเรือมาแล้วเรือใหญ่มาแล้วครับขออนุญาตหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อชักผ้าไปหลวงพ่อมีเสื้อที่แจกเหลืออยู่นะครับเพราะงั้นวันนี้มีเนกขัมมะครึ่งหนึ่งญาติธรรมครึ่งหนึ่งเราวัดกันอย่างนี้นะครับวัดเอาใครมีศีลมากกว่าตอนนี้ศีล8มากกว่าเราจะแจกเสื้อให้ศีล8นะครับศีล5ไม่เป็นไรนะครับเพราะหลวงพ่อเคยแจกไปแล้วนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวศีล8นั่งเฉยๆนะครับเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ไปแจกแล้วการแจกครั้งนี้นะครับเสื้ออาจจะใส่ไม่ได้ขอให้ไปให้ลูกให้หลานนะครับเพราะว่าเสื้อที่เหลือนี่คือเสื้อไซส์เล็กที่หลวงพ่อท่านแจกไปหมดแล้วล่ะเหลือแต่ไซส์เล็กอีกไม่กี่ตัวนะครับเพราะงั้นถ้าได้ไปใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเอาไปให้ลูกๆหลานๆนะครับเจ้าหน้าที่ช่วยเอาเสื้อไปแจกให้เนกขัมมะนะครับศีล5ไม่ต้องเสียใจนะครับเราสละเราได้บุญศีล5จะได้บุญกับศีล8ด้วยเพราะเราให้เครื่องนึ่งห่มชื่อว่าให้อาภรณ์แต่ศีล5มีข่าวดีครับได้ดีกว่านั้นอีกได้กระปุกบุญเดี๋ยวมารับกระปุกบุญจากหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อถวายของหลวงพ่อเสร็จแล้วหลวงพ่อจะแจกที่ระลึกให้กับศีล5เป็นกระปุกบุญส่วนศีลอุโบสถจะได้พิเศษหน่อยนะครับจะได้เป็นตะกร้าบุญเอาไปสะสมบุญกุศลนะครับในการทอดกฐินนะครับในช่วงของการทอดกฐินเดือนตุลาคม28ตุลาคมนะครับฝนก็จะตกน้ำมนต์ก็จะลงมาใจเย็นนะครับเทวดาครับใจเย็นนะครับเทวดาใครช่วยคุณตุ้ยแจกเสื้อหน่อยพี่อ้วนช่วยคุณตุ้ยแจกเสื้อให้เนกขัมมะหน่อยครับแจกเสื้อให้เนกขัมมะอย่างเดียวนะครับเนกขัมมะไม่ต้องลุกมาครับเดี๋ยวแจกให้นะครับอย่าลืมว่าเสื้อเนี่ยเอาไปลองดูถ้าใส่ไม่ได้ก็ไปให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานนะครับเป็นเสื้อตักบาตรพระกรรมฐานของวัดสังฆทานซึ่งหลวงพ่อท่านได้แจกไปพอสมควรแล้วตอนนี้เหลือแต่ไซส์เล็กๆที่อยู่ที่กุฏิเพราะงั้นหลวงพ่อจะให้เครื่องนุ่งห่มเป็นอาภรณ์นะครับให้เสื้อนะครับไว้ใส่เวลามาทำบุญที่วัดสังฆทานแล้วก็ก่อนจะรับพรกันเดี๋ยวใครไม่มีกระปุกบุญนะครับมารับกระปุกบุญได้นะครับกระปุกบุญนี้เพื่อที่จะทอดกฐินกันในวันรับกฐิน28ตุลาคมบริวารกฐินทั้งหมดนะครับก็จะเอามาบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างศาลาสวรรคาลัยต่อไปนะครับ
เทวดาเดี๋ยวอั้นไว้ให้นะครับเหมือนวันเททองหลวงพ่อสนองนะครับไม่ตกครับขู่ครับขู่ขู่เนคขมะชายครับเดี๋ยวมายกกระป๋องกระปุกบุญไปให้หลวงพ่อใกล้ๆด้วยนะครับเมื่อเราถวายของหลวงพ่อเสร็จแล้วนะครับใครจะรับกระปุกบุญนะครับกระปุกบุญนี้สำคัญนะครับเพราะว่าจะไปสะสมบุญกฐินนะครับในการทอดกฐินประจำปีของวัดสังฆทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวนะครับแต่เราจะทำบุญที่มีเพียงครั้งเดียวให้ได้อย่างไรก็คือเราต้องเอากระปุกบุญไปสะสมหยอดตอนเช้าหยอดตอนกลางวันหยอดตอนเย็นหยอดตอนกลางคืนจะเป็นบุญทั้งวันเลยนะครับเพราะงั้นใครรับกระปุกบุญไปก็จะได้สะสมบุญสะสมกุศลร่วมกับวัดสังฆทานนะครับปัจจัยทุกบาททุกสตังค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะครับวันนี้ปัจจัยทุกบาททุกสตังค์จะนำไปทำนุบำรุงสถานีโทรทัศน์ SBB TV 999นะครับเพราะเนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งสถานีนะครับเอากระปุกบุญในนี้ไม่บังคับวางตะไว้ต่อหน้านะแต่ถ้าเกรงใจอาตมาก็เอาไปถ้าไม่เกรงใจก็แล้วไปเพราะว่าบุญของโยมไม่ใช่ของบุญอาตมานะอ้าวหลวงพ่อบอกว่าใครอยากได้บุญก็หยิบเอาเองบุญไม่ยัดเยียดนะครับบุญไม่ยัดเยียดใครอยากได้ก็หยิบข้างๆหลวงพ่อถวายของแล้วก็ปลุกบุญไปนะครับอนุโมทนานะครับทุกท่านที่มาวันนี้พระป่าของเราจะนำไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV 999ได้แพร่ภาพสัญญาณธรรมะอย่างเช่นวันนี้นะครับพวกเราทุกคนถือศีล8ถือศีลอุโบสถถือศีล5มีชาวโลกอีกหลายๆประเทศที่รับชมสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV 999กำลังดูพวกเราอยู่เมื่อเขาดูพวกเราแล้วเขาจะมีศรัทธาอยากทำอย่างพวกเราบ้างนะครับถ้าเขาไม่เคยรักษาศีลเขาจะอยากรักษาศีลนะครับถ้าเขาไม่เคยให้ทานเขาอยากจะให้ทานถ้าเขาไม่เคยสวดมนต์ภาวนาเขาจะอยากจะสวดมนต์ภาวนานะครับจึงชื่อว่าพวกเราได้ให้ธรรมะเป็นทานจริงๆทำให้ดูเลยนะครับเพราะว่าภาพที่เผยแพร่ออกไปทั่วโลกเป็นภาพของธรรมทานกระปุกเอาไปใส่ปัจจัยนะเข้าใจด้วยไม่ใช่เอาไปใส่ปลานะ เอาไปใส่ปัจจัยมาให้เต็มทำบุญให้เต็มนะแล้วก็เอามาวันกฐินมารวมกันหิ้วกันมาคนละกระปุกสองกระปุกเราก็ได้เป็นเจ้าภาพกฐินแล้วไม่ต้องมีเงินหมื่นเงินแสนทุกคนได้เป็นเจ้าภาพตามแต่กำลังศรัทธาไม่บังคับกันบุญอยู่ข้างหน้าแล้วบุญมาแล้วจะให้ผ่านไปก็แล้วแต่นะอันนี้ก็เป็นปัญญาของเรานะอ้าวก็ฝากไว้ศีล5นะครับตอนนี้เสื้อศีล8รับเต็มที่หมดแล้วเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ไปแจกให้กับศีล5ที่นั่งอยู่กับที่นะครับไม่ต้องลุกมานะครับเดี๋ยวคุณตุ้ยเอาไปแจกให้นะครับทุกคนได้เสื้อไปไม่ต้องเสียใจว่าใส่ไม่ได้เราเอาไปเพื่อเป็นสิริมงคลหลวงพ่ออุตส่าห์ตั้งใจทํามาแจกเครื่องนุ่งห่มเป็นทานนะครับให้อาภรณ์เป็นทานนะครับเพราะงั้นญาติธรรมรับไปให้ลูกให้หลานก็ได้นะครับครับกระปุกบุญนะครับกระปุกบุญรับไปได้เลยนะครับก็สัญญาณการแพร่ภาพสดของสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV 999ของวัดสังฆทานที่แพร่ภาพไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้นะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศของชาววัดสังฆทานนะครับโดยดำริพระเดชพระคุณท่านพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับดำเนินงานสานต่อโดยหลวงพ่อพระครูปรัตไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานได้ชักชวนญาติโยมศรัทธาสาธุชนนะครับให้มาร่วมทำบุญครบรอบ10ปีกับการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBB TV 999ณรานธรรมวัดสังฆทานซึ่งมีพุทธศาสนิกชนคนดีมาร่วมบุญเป็นจำนวนมากนะครับมีคนใส่รองเท้ามาหน้ารานธรรมนะครับท่านที่ใส่รองเท้าครับต้องถอดรองเท้านะครับมันจะเป็นบาปมากเลยนะครับที่กราบที่ไหว้ที่สวดมนต์นะครับถ้ามาใส่รองเท้ามาเหยียบมาย่ำมันจะบาปนะครับนะครับก็ขออนุโมทนาบุญสำหรับศรัทธาสาธุชนคนดีทุกๆคนนะครับกระปุกบุญหมดยังครับกระปุกบุญกระปุกบุญอย่าลืมนะครับหยอดตอนเช้าได้บุญตอนเช้าหยอดกลางวันได้บุญกลางวันหยอดเย็นได้เย็นหยอดกลางคืนได้กลางคืนนะครับเอาญาติโยมนั่งนั่งนั่งรับพรก่อนที่เทวดาจะพรมน้ำมนต์กิจกรรมของเราก็จะได้ล่วงไปด้วยดีเทวดามาอนุโมทนา
เสียงลือลั่นไปถึงพรหมโลกใช่ไหมเทวดายังอยู่ไม่ได้เลยนะเทวดามาอวยชัยให้เรานั้นสร้างแต่คุณงามความดีอ้าวตั้งใจเดี๋ยวรับพรค่ะรับพรค่ะอ้าวตั้งใจทำบุญแล้วก็อุทิศให้ไปกับผู้ตายตมาก็จะบางสกุลให้กับคนตายแล้วก็บางสกุลให้กับคนเป็นที่มีชีวิตอยู่อานิจจวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปสโมสุโคความเข้าไปหลังอาแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขอันนี้บางสกุลเป็นอจิรังวัตยังกายโยกายนี้มันไม่นานนอปัตตวิงอาทิเสสติอย่านอนทับซึ่งแผ่นดินจุดโทอาเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิราทังวัคคริงคารังราวกับว่าทอดไม้ทอดฟืนไม่มีประโยชน์นี่สำหรับคนเป็นเอาไปพิจารณาต่อไปก็กวดน้ำแผ่เมตตาน้ำใจไม่มีน้ำก็น้ำใจนึกในใจว่าอุทิศให้ใครบิดามารดาปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณที่ยังอยู่และที่ยังไม่อยู่นะก็จงมารับอนุโมทนาบุญด้วยพรอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ายะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังวังน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังก้อยตะพนติท่านปรารถนาแล้วต่างใจแล้วกีปะเมวัสมีฉันตูจงสำเร็จโดยฌาพานสาเพปุเรนตุสังขปาขอความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโสยาธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรดินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละยอมจะเดินแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศราชนีแลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอุทิศบุญกุศลก่อนนะครับข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ได้ตั้งใจได้เต็มใจกระทำจนสำเร็จแล้วในวันนี้ขอยกให้ขออุทิศให้คุณละเอียดจันทวงศ์จงเป็นสัมมาทิฏฐิตั้งแต่นี้เป็นต้นไปและขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ถึงลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานกันทั้งหลายมีส่วนได้ในบุญกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ได้รับบุญกุศลผลของฉันนี้ด้วยเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญคุกเข่ากราบพระเลยครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภาควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากาวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครูปัชญาจาริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัชญาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพเอาค่อยเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพอุ่นพระคุ้มครองทุกคนทุกท่านขอให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุสาธุสาธุกราบหลวงพ่อ3ครั้งครับกราบโชคดีมีความสุขทุกคนนะครับสาธุสาธุ